อย่างนี้ฮะพอดีว่าผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีนะฮะมาเมื่อวานก็พูดง่ายเครียดแล้วก็น่าเห็นใจมากครับพอดีว่ามันอย่างนี้มีสามคนเนี้ยไปทำงานให้กับสืบใช้คำว่าสืบนะทำงานอยู่นครปฐมภาคเจ็ดแม่นี่ไม่สบายจ้างสามคนเนี้ยไปครับปรากฏว่าเขาก็ไปดูแลแม่ของสืบน้องคนเนี้ยน่าจะยศติดตำรวจโทอยู่ภาคเจ็ดปรากฏว่าเนี่ยค้างไม่ให้เงินพวกน้องเขาเนี่ย60,000 บาทครับแต่เนี่ยไปสามคนเนี่ยไปทวงถามแล้วบอกน้องเมื่อไหร่จะให้เงินพวกพี่ๆเนี่ยกูสามมาดูแลแม่แล้วคือพ่อบอกเลยเงินไม่ได้ฮะได้แต่ความตายกับจะพาทั้งหมดเนี่ยสามคนเนี่ยพาไปนั่งยางเขาบอกเตรียมนั่งยางไปแล้ว3 เส้นครับแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยสามคนนี้ก็กลัวฮะก็ประสานเพจผมมาในนามเพจจากอิงแตงทีมสะพานใหม่ครับก็พูดง่ายจะให้ผมมาแจ้งความที่กองปราบเพื่อเอาผิดน้องคนนี้ที่เป็นสื่อภาคเจ็ดแล้วก็ไม่ให้ตกใจกลัวฮะกลัวว่าเขาจะมาอุ้มฆ่าเดี๋ยวผมจะให้เล่าทีละคนเลยแล้วก็มีการเอาปืนจ่อนะแล้วก็มีการเอาเนี่ยเอาโทรศัพท์ปาแล้วข่มขู่ทุกวันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้เสียหายพูดนะครับเชิญเลยเจ้ารายแรกฮะครั้งแรกว่าไงพูดดังๆครับเขาบอกว่าครั้งแรกเขาบอกฆ่าไม่ได้ถ้าจะเอาตังค์อ่ะเขาบอกว่าต้องเอาลูกปืนไปก่อนครับเขาบอกงี้เข้าปืนครับจ่อค่ะครับพูดเลยฮะเรื่องราวจ้างยังไงครับเขาจ้างครั้งแรกก็แม่เขาป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะค่ะแม่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนี้พอเราไปดูเรื่อยๆนับถึงเวลาเนี้ยเขาไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยกลับบ้านแล้วเขาให้อยู่กับแม่เขาอาทิตย์นึงเขาจะกลับครั้งนึงอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่กลับเนี่ยแล้วเขาเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเขาไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยเวลาโทรไปขอเรื่องเงินเนี่ยเขาจะไม่พอใจค่ะตอนแรกที่เขาจ้างเราอะค่ะเขาทักมาหรือคะหรือว่าเราเป็นคนรู้จักกับเขาไม่ใช่เพราะว่ามันจะมีคนส่งไปดูแลผู้ป่วยตามบ้านเนี้ยค่ะครับจะมีคนส่งไปดูแลผู้ป่วยตามบ้านใช่ค่ะเป็นศูนย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นศูนย์เพื่อนกันแนะนำกันไปถ้างานจ็อบอ่ะจะไม่มีสัญญาอะไรคือเขาจะให้เป็นจ็อบหาคนมาจ็อบมาผมนอนเลยฮะไปยืนเชิญเชิญอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาจะไม่ได้จ้างเรานานนะคะจ้างเป็นจ็อบจ็อบค่ะพูดเลยฮะบอกค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกคนที่ติดต่อให้ไปเนี่ยนะคะบอกว่าคุณอ้วนหาคนให้ผมหน่อยวันที่2ถึงวันที่15เขาจะจ้างเป็นจ็อบๆแบบนี้เขาจะไม่จ้างประจำแล้วพอเราจบจ็อบเราก็บอกว่าเมื่อไหร่จะโอนตังค์ให้เขาก็บอกเที่ยงแล้วนู่นนี่เขาก็ผัดไปเรื่อยจนสิ้นเดือนพอถามคุณอ้วนตามตังค์ให้หน่อยเขาก็ผัดไปเรื่อยแต่ว่าระยะที่อยู่ในบ้านเขานะคะจะโดนข่มขู่ว่าอย่างคุณรัฐได้หรออย่าง4เส้นฟันฟอมก็ไม่เหลือเขาระบุมาเลยว่าวันละพันเพราะเราจะสำบุกเราจะคุยกันเลยแต่ว่าคุยกับคนที่ติดต่อมานะคะว่าถ้าจ้างวันละพันนะ24 ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาเราจบจ็อบเขาก็บ่ายเบี่ยงที่จะไม่จ่ายค่ะคือยังไม่ได้รับยังค่ะยังค่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไปรับงานอันนี้12 สิงหาถึง15 สิงหา2 3 4 5 4 วัน14 วัน4วันค่ะไม่ได้ตังค์เลยค่ะวันละพันไม่ได้เลยค่ะแล้วสัญญาที่เขาระบุไว้เนี่ยสัญญาไม่มีมันเป็นคำพูดที่เขาคุยกับไม่ได้ปากเปล่ามันเป็นคำพูดที่เขาคุยกับคนที่หาเราไปค่ะเรามีเอกสารไม่ใช่ในหน้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันคนติดต่อเราเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนเนี้ยติดต่อกับคู่กรณีเนี้ยครับมาคุยกับคู่กรณีให้คนนี้หาคนมาให้ก็ซึ่งเป็นเราแล้วเราแล้วเขาก็คุยกันว่าวันละพันนะ2 ถึง 15เราก็ไปคือเราจะมีบอกมีหลักฐานบอกเพราะว่าแคปมาจากเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้อยู่ศูนย์ใช่ไหมเพื่อนเราไม่ได้อยู่ศูนย์เป็นเขาทำงานอยู่ตามโรงงานเป็นฐานศูนย์ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ศูนย์เพราะว่าหยุดไปดูแม่อยู่ทีนี้พอช่วงว่าจะหางานนะเพื่อนก็ทักมาพอดีว่าไปจ็อบงานได้เลยเรื่องส่วนตัวกันหมดเลยค่ะเรื่องส่วนตัวไม่ผ่านศูนย์ครับ
เป็นไงที่เขาข่มขู่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังกลัวไหมครับนะเขาก็ด่าหยาบหยาบคลายๆทุกวันเลยแล้วเขาก็ทีนี้พอเขาด่าหยาบคลายเราก็บอกว่าเออคุณก้องแบบเนี้ยพี่รัฐทนไม่ได้นะพี่รัฐก็รุ่นแม่คุณก้องแล้วจะมาด่าพี่รัฐแบบเนี้ยพี่รัฐอยู่ไม่ได้นะหาคนมาเปลี่ยนเขาก็ไม่หาไม่หาแล้วพอเสร็จเขาก็จะพูดทุกวันว่ายังคุณรัฐแล้วเหรอยางสี่เส้นอ่ะฟันปลอมก็ไม่เหลือจะพาไปไหนเป็นแบบเนี้ยทุกวันเลยนั่งยางเหรอเขาบอกว่าทำไมคุณก้องจะพาคุณรัฐไปนั่งยางเหรอคำพูดแค่นี้คุณรัฐไม่เข้าใจเหรออืมเขาก็พูดประมาณนี้เขาพูดข่มขู่เนี่ยเรายังทำงานอยู่ไหมทำค่ะยังอยู่ในบ้านหลังนั้นจำนวน14วันแล้วนะค่ะพูดอย่างนี้กับเราด้วยใช่ค่ะแล้วพอออกมาแล้วอ่ะเขาก็ยังโทรไปหาเพื่อนที่ติดต่อไปเนี่ยคุณอ้วนอ่ะแต่ระยะที่อ้วนก็อยู่นะแต่คนนี้ได้ตังค์แต่เขาไม่ได้ทำต่อเนื่องเขาทำ3วัน4วันแล้วก็หยุดพอไม่มีที่มาหาเราค่ะเขาได้ตังค์เขาได้ตังค์ค่ะเขาได้วันละพันเหมือนกันค่ะวันละพันทุกคนค่ะเนี่ยแต่เขาไม่ให้วันเนี่ยแล้วของคนที่สองอันนี้19วันนี้19วันค่ะตั้งแต่เหมือนกันค่ะอันนี้ก่อนคนนั้นน่ะก่อนใช่ใช่ทีละคนทีละคนใช่ไหมแม่เขาใช่ค่ะไปรับต่อเนื่องกันอยู่อะค่ะแล้ว14วันเนี่ยเขาไม่จ่ายตังค์เลยแล้วทำไมเราทนทำอยู่ตั้ง14วันเป็นเพราะอะไรครับก็บอกว่าจบจ๊อบจ่ายในตามสัญญาเขาระบุว่าจบจ๊อบแล้วก็จ่ายครับแล้วพอไปรับผัดมาอีกคนนึงรู้เรื่องไหมว่าเขาไม่จ่ายตังค์รู้เรื่องค่ะแต่ก็คนก่อนไม่ได้ตังค์แต่ว่าก็ต้องเอาพี่เขาออกมาเพื่อที่จะให้เขามาเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบเพราะว่าหนูรอบแรกที่ไปอ่ะวันที่16สิงหาถึงสิ้นเดือนสิงหาเขาจ่ายหนูค่ะ15,000แต่ตั้งแต่วันที่1กันยายนไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยหนูได้รอบแรกค่ะแต่รอบที่2วันที่1กันยาจนถึงวันที่19กันยาซึ่งหนูขอเบิกตั้ง5ครั้ง6ครั้งเขาไม่ยอมให้แล้วค่ะทีนี้แต่ในกรณีเนี้ยถ้าเขาไม่จ่ายให้คนเนี้ยก็จะไม่มีคนไปดูแม่เขาเพื่อที่เขาจ่ายเนี่ยเพื่อที่จะเอาโอ่ะดูแลแม่เขาอยู่แต่พอผ่านไปเขาก็คุยกับเพื่อนที่แนะนำไปอีกทีว่าเพื่อนน่ะบอกยังขาดอยู่เท่าไหร่ที่ไม่ได้รับ19วันค่ะ19,000ค่ะ19,000เท่าไหร่ครับ14,000ค่ะ14,000 19,000ได้คนเท่าไหร่ฮะ15,000ได้แจ้งความแจ้งค่ะที่มั้ยแจ้งเขาว่าไงครับเขาบอกว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้นะต้องไปกระทรวงกรมแรงงานอะไรประมาณนั้นนะคะแต่พอไปแล้วทีนี้กรมแรงงานบอกว่ามันเป็นการจ้างเหมาช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ไปศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็โทรไปหาทุกกรณีนะแต่เขาไม่มาทีนี้ศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าทางเนี้ยทำอะไรให้ไม่ได้ต้องเพราะเราอะโทรมาให้ไก่เกี่ยแล้วเราไม่สามารถบังคับให้เขามาได้ก็เลยมาร้องเพจจากขิงเนี่ยค่ะจากขิงสรุปเลยเทปนี้พามากองปราบทำอะไรครับเอาอย่างนี้ฮะผมก็ฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะที่ท่านมารับตำแหน่งหน้าที่ก็เรียกนายผู้ง่ายสิบตำรวจโทเนี่ยสายสืบภาคเกียรติอ่ะมาไก่เกี่ยวผู้ต้องหาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาเงินเยียวยามาให้ทั้ง3คนนะเป็นเงินเนี่ย 60,000 บาทอย่าลืมนะพี่น้องประชาชนเนี่ยชาวราชบุรีเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วเหยียบโทรศัพท์ของคนเนี้ยพังด้วยนะครับเนี่ยฮะอยากต้องเอาเงินนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เนี่ยฝากผู้บัญชาภาค7ด้วยครับก็เอาเงินมาไก่เกี่ยวหรือน้องเนี่ยไม่ต้องให้มีคดีฟาร์มหรืออะไรฮะก็กู้สหกรณ์ตำรวจดีครับมาให้พวกพี่ๆน้องๆเนี่ยเราอย่าลืมพาเขาไปดูแลแม่ก็เราไม่สบายแล้วมาทำอย่างนี้แล้วมาข่มขู่คุกคามวันนี้เขามาร้องผมเนี่ยจะให้กองปราบเนี่ยพูดง่ายก็ช่วยดูแลเรื่องนี้ในการคุ้มครองพยานนะเพราะว่าเขากลับราชบุรีเขาก็ไม่รู้ล่วงหน้าฮะเกิดว่าสืบเนี่ยภาคเก็บเนี่ยเกิดทำไม่ดีไม่ร้ายเกิดมีการอุ้มหรือนั่งยางที่บอกกันไว้เนี่ยครับเนี่ยเขากลัวฮะเดี๋ยวผมก็พาเข้าไปพบพนักงานสอบสวนต่อไปครับก็ฝากถึงผู้บัญชาการหน่วยภาคเก็บด้วยครับท่านตอนนี้มีใครดูแลแม่เขาอยู่บ้างมีไหมมีแต่พูดว่าไงฮะคนที่ไปดูแลอยู่ตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้จักแต่ว่ามันมีคนที่รู้จักเขาอะโทรมาว่าเออพี่รัฐไปสื่อก็ดีนะจะได้ช่วยน้องคนนั้นออกมาแต่ซึ่งเราไปทำอะไรในบ้านเขาไม่ได้ทำไมเขาอยากจะออกหรือไงฮะเขาบอกกับอีกคนที่ติดต่อเรามานะคะว่าเขาอยากออกมาแล้วแต่ออกไม่ได้ไม่ได้เขาไม่มีคนไปแตะมือเปลี่ยนดูแม่เขาก็จะออกมาไม่ได้ก็ทั้งแม่มันเลยแม่มันไม่ใช่แม่เราก็สงสารเนี่ยนะค่ะคือคนป่วยใครมีใครเดือดร้อนไหมฮะเดือดร้อนทุกคนค่ะเดือดร้อนทุกคนค่ะหมื่นกว่าบาทค่ะ
คือเราทำงาน24เราไม่ได้นอนเต็มที่นะคือเราต้องอยู่กับผู้ป่วยอ่ะ24ชั่วโมงกินในตัวนอนในตัวภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องดูเขาตลอดเวลาเขาต้องดูเสมหะเขาต้องอึต้องฉี่คลิกตะแคงตัวอายุเท่าไหร่แม่เขา49ค่ะ49ค่ะป่วยติดเตียงค่ะคือเราไม่ที่ไม่ออกมาเราสงสารคนป่วยนั่นคือข้อหนึ่งสิบตำรวจโทรอ้วนนั่นเขาเขาอายุเท่าไหร่อะ24 25อยู่สืบอยู่สืบนะคือเราไม่เคยเห็นเขาแต่งชุดตำรวจนะคะแต่ที่บ้านเขาอะมีหมวกมีรูปถ่ายตำรวจแต่ว่าค่ะเขาไม่เคยแต่งให้เขาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่สืบภาค7เรารู้ข้อมูลแค่นี้ซึ่งเราอะไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นตำรวจจริงไหมเพราะเขาไม่เคยแต่งชุดให้เราเห็นชื่อเล็กอ้วนเหรอชื่ออะไรชื่อก้องค่ะอ๋อชื่อก้องตำรวจโทรก้องค่ะครับนะฮะก็ครับจังหวัดทำงานที่นครปฐมแต่บ้านอยู่ราชบุรีเหตุที่เกิดนี่ที่เกิดที่ราชบุรีนะคะแม่เขาอยู่ที่ราชบุรีค่ะแต่ตัวตำรวจอยู่นครปฐมใช่ไหมครับตัวตำรวจอะไปมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่สืบภาค7ที่นครปฐมภาค7ค่ะอยู่กับไอ้กำนันนกว่าไม่รู้แล้วค่ะข้อมูลเบื้องนี้เราไม่ถามเพราะว่าตั้งแต่เข้าไปโดนครูนั่นน่ะเราจะไม่ถามอะไรว่าไงจะพูดอะไรครับเราไม่เคยถามอะไรเพราะเราโดนบอกว่ายังคุณรัฐอ่ะ3วันนะเข้าไปได้3วันเขาก็แบบว่ายังคุณรัฐอ่ะยาง4เส้นอ่ะฟันปลอมก็ไม่เหลือ เราก็ต้องใจเย็นอยู่ให้ครบ15วันเพื่อที่เราจะเอาออกมาเพราะเราตกลงกันไว้ว่า2ถึง15เราก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ครับเดือดร้อนนะให้ช่วยอะไรฮะตำรวจกองปราบช่วยคุ้มครองแล้วก็ช่วยเอาค่าแรงให้เราทีค่ะกลัวใช่ไหมเพราะเราเดือดร้อนค่ะกลัวด้วยค่ะอันจริงๆเลยกลัวเลยค่ะครับก็ยังไงก็ฝากถึงผู้บัญชาการภาค7ด้วยนะก็ให้ตรวจสอบทางวินัยด้วยนะว่ามันอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภาค7ครับพูดง่ายสืบภาค7เนี่ยมาพูดกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับก็ตรวจสอบทางวินัยนะหรือก็ให้เขาย้ายไปอยู่ธุรการเพราะว่าเขามาบอกผมว่าเขามีปืนเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเกิดการเดี๋ยวเกิดว่าเขาทำจริงพาไปนั่งยางนี่มันจะยุ่งครับก็ยังไงฝากด้วยครับท่านอันนี้คือโดนปืนจ่อเลยนะคนเนี้ยจ่อที่ไหนฮะจ่อที่ไหนทำท่าให้ดูที่จ่อตรงไหนครับแจ้งความแม่เนี่ยแจ้งความอ่ะได้แจ้งความแจ้งไว้แล้วแจ้งไว้แล้วค่ะมีแจ้งที่ราชบุรีแล้วเขาบอกว่าช่วยไม่ได้เหรอช่วยไม่ได้คดีไม่คืบหน้าเหรอครับไม่เอาปืนจ่อหัวเนี่ยนะโอ้คือคนที่ไปแจ้งอ่ะตำรวจเนี่ยแต่จำยศเขาไม่ได้แต่จำหน้าเขาได้เขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าให้คนอื่นชี้ใช่ไหมเจ้าของบ้านที่จ้างเนี่ยคุณก้องเนี่ยที่เป็นไอ้ตำรวจที่บอกว่าตำรวจเขาเป็นเขาคมครูคนนี้ก็จะออกนี่ทำมาก่อนอันนี้ก่อนเราเข้ามาไม่ใช่ตอนอาวุธปืนจี้หัวมาตรงนี้มันนี้มาพูดใกล้ๆพูดเราไปกิจจาลักษณะว่าไงพูดเลยครับมาก็เขาเอามือจ่อหัวเขาบางทีบอกว่าจะออกเขาคมครูไงเขาจะไม่จ่ายตังไงอ๋อครับเขาไม่จ่ายตังไงเขาครูว่าอะไรครูบอกว่าถ้ามึงอยากออกไปนะมึงรู้ไหมว่ากูมีปืนเนี่ยพอมาจ่อเนี่ยจ่อตรงไหนครับมาจ่อตรงนี้ค่ะอ๋อจ่อตรงนี้ฮะสืบนะแล้วไงต่อครับก็เขาก็ทำร้ายโทรศัพท์ของเขาเขาก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อใครเลยทำลายหลักฐานให้หมดไหนโทรศัพท์อยู่ไหนหยิบมาดูดิที่จะทำร้ายหยิบมาอันไหนฮะเครื่องไหนทำยังไงหยิบโทรศัพท์เราไปแล้วไปคว้านหรือไปกระทืบหรือไปกระทืบเขาก็ถือเขาไปถือป้ายไปถือป้ายเนี่ยเอานี่เลยครับเอาแกะให้ผู้สื่อข่าวดูปาหน้าหรือกระทืบมันแตกหมดแล้วเอาครับได้เอาเปิดเอาออกมาครับยกว่าไงครับเขาพูดพูดต่อครับเขาก็ปาแต่เขาบอกเขาทำลายหลักฐานหมดไม่ต้องติดต่อใครเขาบอกเงี้ยแค่นี้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอยากได้อันนี้เอาปืนมาจ่อหัวแล้วก็ทำลายโทรศัพท์เราเนี่ยแต่อันเนี้ยโดนแล้วเนี่ยเขาจะไปแจ้งความไหมเรื่องนี้แจ้งความไหมการพร้อมกันหมดแล้วค่ะพร้อมกันเลยใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องที่เป็นปืนจ่อหัวเนี่ยนะแจ้งพร้อมกันแจ้งสพอะไรสพราชบุรีเมืองราชบุรีสพเมืองราชบุรีสพเมืองราชบุรีตำรวจว่าไงครับบอกว่าถ้าเกิดไปที่ไหนมาแล้วไม่คืบหน้าให้กลับไปหาเขาแต่เราไม่เลือกที่จะกลับไปเราเลือกที่จะมาเพชรใหม่ค่ะค่ะ
หมายถึงว่าไปที่ไหนไม่ได้เลื่อนให้กลับไปหาเขาเนี่ยคือเรื่องค่าแรงใช่ไหมใช่ค่ะแต่เรื่องปืนจ่อหัวกับทำลายโทรศัพท์ทุกเรื่องค่ะเขาบอกว่าทุกเรื่องถ้าไม่ได้ไม่แจ้งความเมื่อไหร่แจ้งเมื่อไหร่ครับที่เข้าตรงที่ประมาณครับวันที่เท่าไหร่ฮะดูที่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ครับแจ้งความลงประจำวันด้วยหลักฐานหรือว่าดำเนินคดีเขา23เดือนอะไรเขาไม่เขาบอกว่าเขาดำเนินคดีไม่ได้เขาบอกว่า23กันยาครับ23กันยาคุยกับเขาคุยกับตำรวจไม่รู้เรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอาญาปืนจ่อหัวนี่เขาแหละแต่เขาบอกว่าเขาเดือนหน้ามันอ่ะเขาลงบันทึกประจำวันให้อ่ะค่ะโอเควันนี้จากจริงก็สรุปก็คือมาเรียกร้องเรื่องค่าแรงครับเรียกร้องความเป็นธรรมคุ้มครองพยานนะที่กองปราบปรามครับแล้วจะเอาผิดในเรื่องนี้ด้วยป่ะก็พูดง่ายถ้าเมื่อกี้ผู้เสียหายเนี่ยก่อนจะเดินมาบอกว่าอยากจริงถ้าว่าสืบภาคเจ็ดเนี่ยนะน้องตำรวจเนี่ยถ้ามีการจ่ายเงินเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องฮะแต่ว่าถ้าไม่ให้เงินเนี่ยเขาก็ต้องเอาผิดทางอาญาข้อหาพยายามฆ่าเอาปืนที่ต่อไปครับแรงเราได้เราก็จะยอมความครับไม่ได้ก็โอเคครับดำเนินคดีต่อไปผมปู่แล้วก็ปืนจ่อหัวครับโอเคโชคดีนะครับครับขอบคุณค่ะมีหลักฐานอะไรมั้งให้ผู้สื่อข่าวดูครับอยู่ที่กลางเอาไม้ออกไม้อยู่นี่มีอะไรบ้างมีแจ้งความกับสผอ.นะคะแล้วก็มีการพูดคุยคนที่ติดต่อให้ไปทำงานนะคะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะฮะค้างค้างไว้ก่อนครับค้างไว้ก่อนแล้วหลักฐานตรงนี้มันจะใช้ตรงไหนได้บ้างคะใช้ตรงไหนได้บ้างศูนย์ดำรงธรรมแค่มีหลักฐานการจ้างงานมันเป็นคำพูดกับคนที่ติดต่อมาว่าอ้วนหักคนให้คุณก้องได้แล้วนะคะวันละพันค่ะ2-15ค่ะแต่เราไม่ได้มีหลักฐานตรงที่เขาไม่ได้จ่ายหรือว่าเขาไม่ได้เรามีอีกถ้าต้องการคือเราไม่ได้แคปออกมาเราเพราะว่าเราให้คนกลางเนี่ยโทรถามแต่สามารถคนที่ติดต่อไปเนี่ยเขาสามารถบอกว่าโทรไปคุยกับเขาได้เลยว่ายังไม่ได้ตังค่ะมีพยานเป็นบุคคลด้วยค่ะโทรได้ไหมโทรได้ค่ะตอนนี้ก็โทรได้เลยค่ะเขาบอกตอนนี้อ่ะน่าจะได้อยู่ลองนิดขออนุญาตครับขออนุญาตผู้สื่อข่าวลองดูลองโทรที่อ่ะเบอร์อะไรลงโทรดิแล้วเปิดโฟนด้วยลองโทรดูดิอ่ะสัก2นาทีอ่ะลองโทรดิเปิดโฟนทำไมอย่างนี้ไม่จอดนะเผื่อเขาอาบน้ำคนป่วยอยู่เปล่าไม่รู้เขามีงานไงเขาถึงมาไม่ได้ปกติเขาจะมาให้แล้วป่วยนะแสดงว่าไม่ได้ก็พาไปแจ้งความแล้วกันนะเราติดต่อไม่ได้นะติดต่อไม่ได้ครับโทรเบอร์ก่อนฮะโอเคนะวันที่ศูนย์ดำรงธรรมเขาโทรให้วันนั้นวันที่กันเจียเขาก็บอกว่ายศ10ตำรวจโทรค่ะเขาไม่เคยแต่งให้เราเห็นอยู่แล้วแต่ว่ามีชุดตำรวจอยู่ขอบคุณค่ะดีใจดีใจขอบคุณนะคะต้องอะไรครับขอบคุณไปชั้นด้วยนะชั้น5โอเควันนี้ให้